สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับกับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับซึ่ง1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับได้นำสาระความรู้ไปต่อยอดในการสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ตลาดนัดพระเครื่องมิกซ์บางใหญ่นะครับซึ่งที่นี่เป็นตลาดนัดพระเครื่องที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเอาไว้หลายต่อหลายท่านด้วยกันครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ติดต่อเข้ามายังช่องทางต่างๆของรายการเราอยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระขุนแผนเคลือบนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำเรื่องนี้นะครับจะมาพูดคุยถึงประวัตินะครับของพระขุนแผนเคลือบรวมถึงวิธีการดูวิธีการพิจารณาต่างๆนะครับขอเชิญพบกับคุณปูเมืองนนท์ครับสวัสดีครับพี่ปูฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับพี่ปูครับวันนี้พี่ปูจะมาแนะนำพระขุนแผนเคลือบครับนะฮะดีเลยพี่เพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระขุนแผนคือจริงๆเราพูดถึงยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของความเน้นเกี่ยวกับพวกเมตตามหานิยมค้าขายดังนั้นเนี่ยพระขุนแผนเป็นพระที่หลายๆคนก็อยากจะมีไว้บูชานะครับถ้าเกิดพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระขุนแผนเนี่ยนะคือผมรู้สึกว่าพระขุนแผนเนี่ยมีการสร้างมากมายหลายวัดเลยครับแต่ว่าแท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของพระขุนแผนนี่ที่รู้จักในวงการพระครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะครับพระขุนแผนเคลือบเนี่ยถูกสร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่เราเรียกกันว่าพระองค์ดำครับผมครับครับสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในคราวอนุเป็นอนุสรณ์ครับขึ้นกลุ่มครั้งแรกที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพราะพระเนี้ยอยู่ในพระเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งพระนเรศวรสร้างเอาไว้ท่านสั่งให้สร้างแล้วท่านก็เอาไปบรรจุไว้ในเจดีย์บรรจุไว้ในเจดีย์ตอนนั้นท่านได้สร้างด้วยเหตุผลอะไรฉลองอะไรที่เป็นอนุสรณ์ชัยชนะกับพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถีครับครับผมพอท่านได้ชัยชนะนะคือปกป้องบ้านเมืองไว้ได้นะก็จัดให้สร้างพระขุนแผนขึ้นมาครับทำไมท่านถึงเลือกเป็นพระขุนแผนนะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่เลือกเป็นพิมพ์เข้าใจว่านะครับทางวงการพระเราเนี่ยได้สันนิษฐานว่าเดิมพระนเรศวรเนี่ยท่านเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีความผูกพันกับบ้านเกิดท่านบ้านเกิดท่านพระขุนแผนเนี่ยได้รับต้นแบบมาจากพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกครับผมแต่ว่าได้ให้ช่างจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนสมัยพระนเรศวรนั่นแหละมาร่วมกันสร้างเอาไว้ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนพระอย่างอื่น คือเคลือบด้วยกระเบื้องเคลือบเหมือนกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ซึ่งเราจะเจอกระเบื้องเคลือบแบบนี้ได้ในตามไหหรือโบราณวัตถุหรือเครื่องปั้นดินเผาที่ทำด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างเงี้ยครับคือจะพูดว่าการใช้วิธีการใช้กระเบื้องเคลือบเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ของช่างชาวจีนถูกไหมถูกต้องครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาดังเรื่องกระเบื้องเคลือบถูกต้องครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลังจากช่างชาวจีนโอเคมาออกแบบก็คือมันเลยมีศิลปะจีนเข้ามาผสมนิดๆถูกต้องศิลปะเนี่ยครับผมก็คือต้นแบบมาจากพุทธชินราชใช่ครับใช่ครับแต่พอช่างจีนก็ไปแกะเลยมีคือเลยมีกลิ่นความเป็นจีนนิดๆใช่ครับนะครับนี่เป็นที่มาแล้วก็เรื่องราวพวกนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนครับนะฮะแล้วก็อะไรพี่น้อยคนเนี่ยครับจะได้รู้แล้วก็จะได้รู้จักครับเพราะว่าพระขุนแผนเนี่ยขึ้นกลุ่มสมัยรัชกาลที่5แล้วอ่ะครับครับตอนคือตอนที่กลุ่มขึ้นมานานแต่ครั้งแรกเนี่ยใช่สมัยปฐมฤกษ์เนี่ยขึ้นในรัชกาลที่5ตอนนั้นคือกลุ่มแต่ด้วยเหตุผลอะไรคือบังเอิญคนร้ายลักขุดเพื่อหวังโบราณวัตถุข้างในคือเขาไม่ได้สนใจพระตอนนั้นพระนี่เป็นเรื่องที่หลังเขาสนใจแต่เครื่องทองเพราะเข้าใจกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ได้นำสิ่งของที่เป็นของมีค่าบางบรรจุไว้ในพระเจดีย์ใหญ่ในองค์นี้ครับครับแต่ที่ไหนได้ปัจจุบันนี้พระขุนแผนมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าทองคำครับครับแล้วพูดถึงพี่ปูศึกษาเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ยังไงพี่คือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาในวงการพระคือมาศึกษาพระขุนแผนเลยไหมไม่ครับผมเดิมอ่ะเป็นนักนิยมพระที่เล่นเกี่ยวกับที่เรียกว่าเป็นพระกุพระเก่าหรือพระโบราณใช่ครับนะแต่ว่าก็มีความผูกพันกับขุนแผนเคลือบเกิน30ปีครับอ๋อคือเข้ามาในวงการค้าแล้วเนี่ย30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยคือมาสะสมเกี่ยวกับพระกุเลยใช่ครับคือยุคนั้นเหรียญยอดนิยมยังไม่ฮิตยังไม่ฮิตครับเราจะไปนิยมพระกุต่างๆหรือพระเบญจภาคีครับผมครับอ๋อไหนพูดถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปพี่ตอนที่พี่ศึกษาครั้งแรกคือตอนนั้นเน้นเป็นพระ
เป็นพระอะไรเน้นเป็นพระกลู่ก็ศึกษาพระกลู่ไหนยังไงฮะทุกกลู่เลยครับครับที่เป็นพระกลู่พระเก่าพระโบราณต่างๆนะครับถ้าเกิดถามถึงเรื่องพระกลู่คือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะแบบศึกษาน้อยครับเพราะว่าคือเหรียญมันจบได้เข้าใจครับมีโค้ดมีอะไรใช่มั้ยครับถ้าพี่ปูแนะนำพี่คือเสน่ห์ของพระกลู่คืออะไรสำหรับพี่คือเราต้องศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ด้วยการเห็นของจริงๆจากผู้ที่ชำนาญการทางด้านพระเครื่องครับผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้สอนผมคือคุณพิสารเตชวิภาคหรือพี่ต้อยเมืองนนท์ครับอันนั้นก็เปรียบเป็นอาจารย์คนนึงครับผมครับผมนะก็คือคุณผู้ชมคือเท่าที่ผมฟังพี่ปูเนี่ยนะแล้วก็คือเคยสัมภาษณ์นักสะสมที่เก็บพระกลู่มาเยอะแล้วผมรู้สึกว่าความสนุกของพระกลู่เนี่ยมันคือสตอรี่ประวัติศาสตร์ที่เนี่ยถูกต้องนึกออกไหมคือเหรียญก็คือเหรียญพระเกจิสร้างแต่เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรคุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางโบราณคดียิ่งใหญ่มากนะครับผมคือเป็นพระที่พระมหากษัตริย์แบบมหาราชองค์ถูกต้องเคยสร้างเอาไว้เราเรียกว่ามรดกของพระองค์ดำครับคือองค์สมเด็จพระนเรศวรครับครับเอาละกลับมาที่เรื่องนี้ต่อครับนะครับซึ่งวันนี้คุณแผนเคลือบเนี่ยนะถ้าเกิดพูดถึงพอแตกกรุมาแล้วเป็นไงฮะคือตอนนั้นพอแตกกรุปุ๊บความนิยมเกิดขึ้นเลยไหมหรือยังไงฮะนักนิยมพระเครื่องในยุคนั้นน่ะก็ยังไม่มีความสนใจกันมากมายเท่าไหร่นักครับจนกระทั่งผ่านมาในประมาณปี2500คนเริ่มมาสนใจพระเครื่องคือพระขุนไถ่กระเบื้องเคลือบเนี่ยนะครับคือตอนนั้นแตกมาแล้วคนก็ไม่ได้สนใจเลยยังครับผ่านมาหลายปีผ่านมานานก็มาสนใจเริ่มจะมาสนใจค้นหาประวัติศาสตร์ว่าที่มาเป็นยังไงที่มาของพระเป็นยังไงจนกระทั่งทราบประวัติว่าพระเนี่ยถูกสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรก็เหมือนที่พี่ปูเล่าเมื่อสักครู่ใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความนิยมในการที่คนหันกลับมาศึกษาเกิดจากอะไรพี่ในตอนปี2500เนี่ย1ประวัติผู้สร้างพระเนี่ยเลิศ2ผู้ปลูกเสกครับก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรคือพระพนรัตน์วัดป่าแก้วถ้าคุณผู้ชมเคยดูหนังสมเด็จพระนเรศวรจะทราบดีพี่สรพงษ์ชาตรีนั่นแหละถูกไหมที่แสดงเป็นพระองค์นั้นถูกไหมถูกต้องครับนี่แหละฮะก็คือพระอาจารย์ของพระองค์ดำใช่ครับอ๋อครับแต่ว่าไม่ใช่พี่เอกสรพงษ์ไม่ผู้ปลูกเสกนะคุณผู้ชมคือหมายถึงว่าเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นบทบาทนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือพระองค์นั้นแหละที่ปลูกเสกใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไอ้เรื่องความเข้มขลังอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงที่สุดดีที่สุดฮะอ่ะต่อพอหลังจากมาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เกิดความนิยมขึ้นมาครับแล้วเป็นยังไงต่อสตอรี่ของพระขุนแผนเคลือบหลังจากปี2500ทีนี้พระขุนแผนเคลือบก็ค่อยๆหมดไปจากวงการพระเพราะว่ามีนักสะสมเนี่ยค่อยๆทยอยกันสะสมจนพระมันหมดหลังจากนั้นนิดนึงตอนนั้นแตกมาเยอะไหมจำนวนการสร้างความเป็นจริงเราไม่ทราบน่าจะเป็นหลักร้อยหลักร้อยองค์เท่านั้นเองคือไม่ใช่ 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรงี้ใช่ไหมคือเป็นอย่างนี้นะครับครับนอกจากแบ่งบรรจุที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วยังได้พบพระกระเบื้องเคลือบแบบเดียวกันเนี้ยขึ้นที่อื่นอีกเช่นนะครับเราพบที่วัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีปากเกร็ดครับปี2505พบเยอะไหมจำนวนก็ไม่เป็นที่แน่นอนต่อพี่เป็นลักษณะคนร้ายลักขุดเหมือนกันต่อมาเราพบที่วัดบันกลิงปี2535ครับจำนวนไม่มากนักครับคราวนี้เราพบประมาณ 30-50 องค์ก็ไม่รู้ว่าจำนวนที่มันแน่นอนเหมือนกันครับคือส่วนใหญ่ก็จะพบไปทั่วแต่ก็จะพบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเราจะพบได้ในทางเดินทับผ่านของสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าวัดที่อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่านอาจจะไปพักทับใช่ครับหรือได้แบ่งให้ขุนนางในสมัยนั้นข้าราชการข้าราชบริพารในสมัยนั้นน่ะนำไปบรรจุปลูกไว้ตามเจดีย์ของวัดต่างๆบ้านเกิดของตัวเองใช่ที่เขาเป็นโยมอุปถัมภ์อยู่ณเวลานั้นนะครับครับมันสันนิษฐานได้เป็น2อย่างคือ1รัชกาลที่5ได้นำพระส่วนหนึ่งครับแล้วก็ไปบรรจุในยุครัชกาลที่5หรือในยุคของสมเด็จพระนเรศวรครับเอาไปบรรจุไว้ในยุคนั้นมันเป็น2นัยยะอย่างนี้ครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นอันไหนกันแน่ถูกมั้ยครับผมแล้วเราตรวจสอบหรืออาจจะมีได้ทั้ง2ประเด็นนี้ก็เป็นไปได้อันนี้เราไม่สามารถจะรู้ลึกไปถึงขนาดนั้นได้ครับกลับมาต่อสุดท้ายครับผมเรามาเจอพระขุนแผนในปี2555เดือนกุมภาพันธ์ที่วัดอัมพวันตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
เลยจากนี้ไปไม่กี่กิโลครับตอนนั้นพบเยอะไหมจำนวนการพบนับว่าเป็นประวัติการของพระขุนแผนเคลือบที่ขึ้นกลุ่มมาเราได้พบพระขุนแผนจำนวนหลายหลายร้อยองค์ครับผมแล้วสภาพเป็นไงพี่สมบูรณ์ไหมสภาพสมบูรณ์เนื่องจากพระเนี่ยถูกอยู่ในไหครับไหก็เป็นไหเคลือบโบราณคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับเป็นไหเคลือบโบราณแล้วก็ถูกผนึกด้วยปิดฝาแล้วก็ซีนด้วยยางไม้เพื่อกันน้ำกันฝุ่นเพื่อที่จะรักษาสภาพครับแต่ว่าบางไหเนี่ยแตกชำรุดครับเรียกว่าบินหรือทะลุไปบ้างก็อาจจะมีดินโคลนที่เข้ามาไปบ้างมาเป็นคราบกลูอยู่ก็สวยงามไปอีกแบบนึงครับอ๋อครับคือเลยกลายเป็นคราบกลูไปใช่ครับเป็นความสวยงามไปนะฮะหลังจากที่เจอเรียบร้อยพอกลูแตกจนเกือบหมดแล้วความนิยมมาสูงสุดเมื่อไหร่ยังไงพี่ก็ณเวลานั้นเลยที่วัดก็ได้พระไปบางส่วนชาวบ้านก็ได้พระไปบางส่วนก็ผู้ที่สะสมหรือเซียนพระก็เริ่มเข้ามาเช่าหากันก็ตั้งแต่ราคาองค์ละหลายหลายหมื่นจนขึ้นใช่จนขึ้นมาเป็นองค์หนึ่งหลายหลายแสนครับนะครับถ้าเกิดพูดถึงแล้วความนิยมเนี่ยนะฮะตอนที่เกิดขึ้นนิยมสูงสุดเนี่ยตอนนั้นก็คือมีการซื้อขายกันหลักหมื่นในยุคสมัยนั้นเริ่มต้นณเวลาเนี่ยที่แตกปลูกออกมาจากวัดอัมพวันเนี่ยนะครับที่วัดน่ะออกให้เช่าองค์ละ 300,000 บาทโอ้ในยุคนั้นเหรอใช่ครับแต่ว่าเป็นลักษณะทำบุญปีอะไรนะปีอะไรนะ2555ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่ก็ได้ให้เช่าไปไม่มากนะครับครับผมหลัก10องค์ก็คือเพิ่งหลายหลาย10องค์คือก็คือเพิ่งจะมาเจอเมื่อไม่กี่ปีนี่แหละทางวัดก็ให้มันก็ให้ทำบุญไปขอบคุณวัดแล้วก็เป็นของขวัญขอบคุณไปครับครับนะฮะแล้วตอนนั้นที่เจอก็คือส่วนใหญ่แล้วเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะเหมือนกันทั้งหมดครับทั้งหมดแต่จะมีพระส่วนอื่นที่มีอยู่บ้างเช่นมีพระทองคํามีเครื่องทองหรือว่าเป็นพระประเภทพระอย่างเนี้ยที่เป็นพระยอดทองอย่างเงี้ยมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองเราต้องสันนิษฐานว่าสร้างในยุคไล่เลี่ยกันหรือในคราวเดียวกันเลยครับแล้วนำมาบรรจุกลูไว้แต่อย่างน้อยๆก็นำมาบรรจุกลูในคราวเดียวกันนั่นแหละครับครับถ้าเกิดถามนิดนึงพี่ปูเคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่ช่างจีนเขาสร้างครับได้ทราบบ้างครับได้ทราบบ้างครับคือเริ่มต้นเนี่ยจากการแกะแม่พิมพ์พระขุนแผนขึ้นมาก่อนซึ่งได้รายละเอียดเป็นที่พอใจแล้วก็นำไปพิมพ์พระพิมพ์ด้วยดินขาวดินขาวนี่ก็ต้องเอามาจากเมืองจีนเพราะเรายังไม่พบที่เมืองไทยในยุคนั้นนะฮะสันนิษฐานเมื่อ400กว่าปีที่แล้วอ่ะเรายังไม่พบดินก็มาจากจีนช่างก็มาจากจีนเมื่อเผาเสร็จครั้งแรกก็จะนำไปเคลือบน้ำยาเคลือบเสร็จกลับมาเผาซ้ำเป็นครั้งที่สองเป็นดินจีนล้วนๆเลยนะไม่มีดินไทยผสมเลยไม่มีนอกจากของพุทธคุณที่หรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอามาใช่ครับของพระนเรศวรท่านพระสงฆ์ในยุคนั้นในยุคนั้นแล้วก็เผารอบที่1เสร็จเผารอบที่1เสร็จมาเผาเคลือบรอบที่2ครับอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้สําเร็จมาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้ครับที่เรียกว่าขุนแผนเคลือบขุนแผนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเคลือบครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับมาดูขุนแผนเคลือบนะองค์จริงกันว่าสวยงามขนาดไหนรวมถึงวิธีการพิจารณาแยกแยะของแท้ของเลียนแบบในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ